เหลืองที่สามหลวงจะมามอบเหลืองที่สามหลวงซึ่งมันเป็นที่จตุรพนันแรกนาขวัญเป็นที่ที่ถวายพระเพลิงราชวงศ์เป็นที่ที่เด็กมาเล่นว่าวไม่ใช่ที่มาขอม็อบเขาก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โผล่ครั้งที่4ก็คือเมื่อวันที่10เมษายนจากนั้นก็หายตัวไป22นี่โผล่ด้วยไหมฮะที่มีการวันที่22เนี่ยนี่จากวันที่22เนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้แถลงข่าวไปแล้วว่าการยิงเนี่ยมันยิงมาจากรัฐบาลเนื่องจากว่ากองทัพกำลังถอนกำลังออกจากสีลมจะไม่สู้ใช่ไหมพอถอนกำลังสีลมปั๊บรัฐบาลเนี่ยสุเทพจะต้องบีบเพื่อให้กองทัพอยู่กับที่อยู่กับที่โดยการสร้างความยุติธรรมและให้ศาลบีบศาลด้วยเพราะศาลเนี่ยคุ้มครองไม่ให้ใช้กำลังกับกองทัพแดงเพราะว่าสุเทพเนี่ยเขาพูดเร็วมากระเบิดลงเนี่ยโดยที่หน่วย EOD ก็ยังไม่เข้ากองพิสูจน์หลักฐานก็ยังไม่เข้าตำรวจก็ยังไม่เข้าพิสูจน์ตำรวจกระสุนระเบิดเขาเรียกว่าตำบลลูกระเบิดตกนะยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเขาบอกว่ายิงมาจากพระรูปรอ6ก็แสดงว่าเอาคนมาไว้ที่พระรูปรอ6ใช่มั้ยคือรู้กันไงว่ายิงมาจากพระรูปรอ6แล้วก็จะมีหมอผีบ้าของเขาเนี่ยมาช่วยกันอีกคนนึงเพื่อให้เกิดความชอบธรรมมาเพื่อพิสูจน์พิเศษครับฉะนั้นตัวเนี้ยเรามองได้ออกหมดเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแสดงว่า M79 ที่ยิงใน22เมษายนนี้ไม่ใช่ของกลุ่มกระบวนการไม่ทราบฝ่ายใช่มั้ยไม่ใช่ของกระบวนการกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอ๋อครับทีนี้กองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเป็นคนที่นอกราชการเป็นคนที่ไหนอยู่ในกองทัพไหมฮะมันก็ไม่ทราบมันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้แต่ทำไมรู้แต่ว่าจะช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าประชาชนมือเปล่าไงแต่คือถ้าไม่มาวันนั้นเนี่ยก็เจ็บตายเยอะครับแล้วเขายิงเนี่ยคือแล้วเขาตอบโต้เนี่ยเขาตอบโต้ในกรณีว่าเมื่อรัฐบาลใช้อาวุธสงครามก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยมาเข้าตอบโต้เลยแล้วกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเขาเอาอาวุธมาจากไหนซึ่งเป็นอาวุธมันเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องของเราแล้วครับเป็นเรื่องของยังแต่ไม่ใช่คนในกองทัพกองทัพมันก็ต้องใช้อาวุธสงครามสำเร็จรูปคืออาวุธพื้นฐานของกองทัพเนี่ยนอกจากปืนเล็กแล้วมันจะมีพวกระเบิดขว้างระเบิดขว้างแล้วก็ระเบิดยิงเขาจะเรียกว่าระเบิดขว้างสังหารบุคคลเครื่องยิงระเบิดสังหารบุคคลมันจะเป็นอาวุธพื้นฐานมันจะอยู่แถวเนี้ย M 6 7 M 7 9 K M O แล้วก็กับระเบิด M 1 4กับระเบิด M 1 6ตกกระโดดมันจะมีอยู่แค่นี้ถ้าอาวุธพื้นฐานของแล้วก็ R P G ครับพลเอกอนุพงศ์ก็ยังบอกว่าถ้ามองจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแล้วมีอาวุธอยู่เนี่ยซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยก็มีทั้งคนที่อยู่ในราชการแล้วก็คนที่อยู่นอกราชการมันพูดถึงผมนั่นแหละมันโทษผมแล้วทั้งหมดแหละทั้งนายกทั้งอะไรโทษผมนั่นแหละแต่มันหาหลักฐานอะไรมาโทษผมไม่ได้ทำไมเสียแดงถึงรู้ความเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้ครับรู้ได้อย่างไรทหารกับทหารก็ผมบอกตั้งแต่วันแรกเวลาผมปราศัยทุกจุดว่าเราไม่ได้ลบกับอภิสิทธิ์ไม่ได้ลบกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อเราลบกับระบบอำมาตย์เนี่ยทหารคือเครื่องมือของระบบอำมาตย์เพราะตอนที่ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยวันที่1กันยายนม็อบแดงเนี่ยเข้าตีม็อบเหลืองเพื่อจะไล่ออกจากถนนลาดเนินและทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าพอวันที่2กันยายนเนี่ยเราเข้าตีวันที่1แล้วของเราเจ็บ1แล้วก็ไอ้ตายหนึ่งมันก็เจ็บเยอะแยะเลยสีแดงผมอยู่ด้วยในที่เกิดเหตุพอวันที่2เนี่ยนายกสมัครประกาศพรกฉุกเฉินทหารไม่ปรับทหารไม่เข้ายึดทำเนียบแต่ทีม็อบแดงทหารยึดทหารกวาดล้างใช่ไหมครับพอมาอีกครั้งหนึ่งผบ.เหล่าทัพเนี่ยวันที่13ตุลาคมเนี่ยผบ.เหล่าทัพมาออกรายการสรยุทธ์ตอน5โมงเย็นให้ยุบบังคับให้รัฐมนตรีกลาโหมอีกคนหนึ่งก็คือนอกจากสมัครแล้วหลังจากโดนข้อหาชิมไปบนไปเสร็จเนี่ยออกนายกก็มาถึงสมชายวงสวัสดิ์ให้ยุบสภาลาออกพอยุบสภาลาออกก็ไปกดดันรัฐมนตรีกลาโหมถึง2คนแล้วก็รู้แล้วว่าทหารนี่คือเครื่องมือหลักของระบบอำมาตย์ครั้งที่3พอวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยไอ้พันธมิตรเนี่ยถูกยิงถล่มปรากฏว่าผู้การทหารบกเนี่ยแทนที่จะดีใจเนื่องจากว่ามีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายเข้ามาช่วยพันธมิตรกับส่งกำลังทหารเข้าช่วยพันธมิตรพูดถึงเรื่องอาวุธเนี่ยมีคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันถ้าไม่เอามาจากกองทัพมันก็คงไม่มีที่ไหนแล้วที่จะมาเอามาอาวุธแบบนี้หรือว่ายังมีแหล่งที่จะสามารถเอามาใช้ได้อาวุธนี่มันมีการสะสมอาจจะสะสมในระหว่างที่เขาอยู่ชายแดนหาซื้อตามชายแดนหรือพวกเก็บสะสมแล้วซื้อมาอาวุธเนี่ยจะไม่ถูกขโมยจากกองทัพเพราะกองทัพจะมีระบบการควบคุมอาวุธดีมากหากจะมาออกมาหลุดเลิดมายกเว้นถูกปล้นถูกขโมยหรือถูกซุ่มโจมตีอาวุธจะหลุดมาถ้ายามปกติเนี่ยอาวุธจะไม่หลุดจากกองทัพเลยเพราะผมอยู่ในกองทัพผมรู้ปืนนี่หายก็เกิดจากถูกขโมยถูกขโมยคือเจ้าหน้าที่คลังขโมยเองขโมยไปขายเองแล้วก็ถูกซุ่มโจมตีแล้วก็อาวุธไป
อย่างการมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายซึ่งหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเป็นคนที่อยู่ในกองทัพเนี่ยบางคนก็มองว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้ความให้เห็นถึงความไม่มีเอกภาพของกองทัพมีการแตกแยกออกมาแล้วก็มีการพูดถึงทหารแตงโมทหารแตงโมนี่คือหนึ่งในกองกำลังไม่ทราบฝ่ายนี่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วฮะอันนี้คนวิเคราะห์ผิดหมดทหารเนี่ยไทยเนี่ยกองทัพไทยมีเอกภาพในการบัญชา Channel Command Span of Control ครับทหารแตงโมเนี่ยมันแตงโมจริงก็คือใจมันแดงแต่มันโคตรปอดแหกเนี่ยมันไม่เคยออกมาช่วยเขาหรอกถ้ามันช่วยป่านี้นะมันก็ถล่มเองเมื่อวันที่10เนี่ยมันต้องถล่มทุกแนวตั้งแต่บ่ายแล้วทหารแตงโมเนี่ยมันแตงโมจริงก็คือใจมันแตงโมก็เมียมันบังคับส่วนใหญ่เมียแดงผัวเนี่ยกลัวถูกปลดถูกถอดยศถูกจะไม่รับรายการแต่เมียเนี่ยบังคับให้มาบังคับให้สู้เมียเนี่ยมีอิทธิพลมากฉะนั้นทหารแตงโมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่จริงอ่ะคือมันแตงโมคือใจมันก็คือเชียร์แดงแต่ไม่กล้าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่กองกำลังไม่ทราบฝ่ายทั้งหมดที่ลบกับทหารมีการวิเคราะห์กันว่ากองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่เข้าไปทำร้ายระดับผู้นำของกองทัพสองสามท่านเนี่ยนะครับมันคือความขัดแย้งระหว่างวงเทวันกับบูรพาพยัคฆ์ไม่ใช่คือใครมันจะมาวิเคราะห์ถูกวงเทวันเนี่ยมันหมายความว่าเป็นลูกผู้หลักผู้ใหญ่คือที่จบเรียนในร้อยจบปลอแล้วลูกชายเข้าในร้อยได้แล้วบารมีของพ่อเนี่ยก็ยังมีอยู่ในกองพลที่หนึ่งกองทัพที่หนึ่งจะมี3กองพลคนหนึ่งเนี่ยอยู่กลางกรุงเทพจะมี3กรมคือกรมหนึ่งอยู่ที่วิภาวดีกรมเศษกรม11อยู่ที่สระที่บางเขนกรม31หัวแดงเนี่ยอยู่ที่สระบุรีไอ้ลพบุรีต่อมาอีกกองพลนึงคือเป็นกองพลรับผิดชอบเขมรที่ตะวันออกคือกองพลทหารราบที่2จะมี3กรมคือกรมทหารราบที่2อยู่ปัจจีนกรมทหารราบที่12อยู่สระแก้วกรมทหารราบ21ทหารเสือราชินีนวมินเนี่ยพวกบุรพาพยัคฆ์เนี่ยอยู่ชลบุรีแล้วก็มีหนึ่งกองพลคือกองพลทหารราบที่9ก็มีกรม9กรม19กรม29อยู่กาญจนบุรีครับ3กองพลเนี่ยเท่ากับกองทัพภาค1แต่ส่วนใหญ่ลูกผู้ใหญ่ที่จบเรียนในร้อยจบลเนี่ยที่ลูกเข้าได้พ่อเป็นทหารแล้วเป็นตำแหน่งหลักอยู่ฮะเป็นแม่ทัพนายกองเป็น5เสือตบเนี่ยไอ้ลูกมันจะโตพอดีใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยก็กลัวลูกตายก็มาไว้ในคนหนึ่งคนหนึ่งมันไม่ต้องออกรบเนี่ยมันก็รับแขกแก่ของร้องเพลงอยู่แถวกรุงเทพเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็ยังไม่ค่อยลบไม่เป็นเนี่ยมันก็โตขึ้นมาไอ้วงเทวันวันเนี้ยมันก็โตขึ้นมาเราก็เรียกวงเทวันมันมาโดนเบียดด้วยทหารเสือรายชนีทหารเสือรายชนีเมื่อก่อนมันออกรบตั้งแต่สมัยเกาหลีออกรบน่านเพราะมันขึ้นกับพลม.1ออกรบที่จังหวัดน่านตั้งแต่มาแล้วก็ออกรบตามที่ต่างๆตาพยาอรันเพราะมันรับผิดชอบทางวันออกมันก็มีนักรบขึ้นมาแล้วทหารเสือรายนี้เนี่ยก็มากินตำแหน่งในพล9ครับมากินตำแหน่งในกองพลที่1ไปเบียดพวกวงเทวันครับวงเทวันก็มีความรู้สึกที่ไม่ค่อยพอใจพวกทหารเสือรายนี้ก็คือพวกบุรพาพยัคฆ์ชื่อบุรพาพยัคฆ์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับบุรพาพยัคฆ์ค่ายของประจินบุรีเนี่ยค่ายของพลร2เนี่ยก็จะมีพลกรมทหารราบที่2ค่ายประจักษ์ครับกองพลทหารราบไอ้กรมทหารราบที่12ที่สระแก้วมันใช้ชื่อค่ายอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็121อยู่ที่นวมินทร์เนี่ยไอ้นี่เค้าเรียกทหารเสือรายดีใช้สีม่วงครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายเสือทหารเสือเราจะล้อว่าเป็นรูปหมูย่างอ่ะมันมองเสือ2ตัวหันหน้าตรงกันแต่พวกเราล้อไอ้หมูย่างจะมาทีนี้ก็ทหารเสือรายดีพวกเนี้ยจะเป็นหัวใจสีม่วงพระรายดีท่านบอกว่าหัวใจสีม่วงหมายถึงว่าต้องพูดแต่ความจริงคือคนที่ใกล้ตายจะต้องใช้หัวใจสีม่วงจะโกหกไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พวกบุรพาพยัคฆ์เนี่ยมันเป็นชื่อฐานทหารเมื่อตอนปี2522ตอนที่เขมรเนี่ยเวทแตกเขมรแตกโดยเขมร3ฝ่ายหนีมาอยู่ที่ชายแดนไทยแล้วเฮงสำริดกับคนนี้ไอ้ขุนเส้นเนี่ยที่เป็นมือขวาเฮงสำริดเนี่ยตีแตกเราก็ตั้งฐานเช่นทัพองค์ดำอย่างผมเนี่ยไปตั้งชื่อบ้านหมาป่าโซเนี่ยเขาเลยห้ามตั้งหมาป่ายังโซแต่ว่ามึงผอมมากอดอยากเขาเลยห้ามตั้งไอ้นี่ไอ้ของรอยยี่สิบเอ็ดเขาตั้งชื่อบ้านบูรพาพยัคฆ์ชื่อบูรพาพยัคฆ์เนี่ยเพาะใช่ไหมบูรพาพยัคฆ์เพาะบางคนฐานเราสู้ฐานตานีของผมเนี่ยฐานตั้งชื่อใหม่เป็นทินสินทบสินทบก็คือชื่อม้ารุ่นแม่น้ำสินธุพอผมทหารม้า